อันนี้แค่แบบในเวที่ไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นคนด้วยกันเคยแบบมีประสบการณ์ที่แบบชอบคนหนึ่งมากๆแล้วเขาก็ชอบเรามากๆแล้วเขาก็ชอบเรามากๆแต่ว่าไปต่อไม่ได้เขาตั้งใจเรียนแบบเขาเป็นคนเกาหลีอะค่ะคือเขาเป็นคนเกาหลีแล้วทีนี้ครอบครัวเกาหลีจะเคร่งเรื่องการเรียนค่ะคือคุยสมัยนี้มันมี Messenger มี LINE ไม่ค่ะคุยผ่านอีเมลค่ะทุกคนเขาจะเป็นคนที่แบบว่าก่อนนอนจะต้องเอาโทรศัพท์ไว้หน้าห้องแล้วค่อยไปนอนแล้วเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปเพราะฉะนั้นความรักของเราไปต่อไม่ได้หยุดแค่นี้เถอะเลยไงเยอะน้ำตาเนี่ยค่ะไม่ได้บอกเลิกแต่เป็นการปรึกษากันคุยกันว่าแบบงั้นก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าคุยผ่านอีเมลดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเพื่อนเขาเล่น Messenger หมดเออแต่ฉันชอบมากตั้งแต่แบบเล่าหัวมาว่าเราคนเคยมีคนนึงเราชอบเขามากแล้วเขาก็ชอบเรามากเออเลยเป็นคนอื่นตื่นเป็นพี่ไม้ใช้เงินค่ะใช้แบบไม่ต้องคิดขอโทษนะเธอก็ใช้เออเธอจะใช้แบบมีเหตุผลเธอจะบอกว่าคนนี้ใช้แบบไม่มีเหตุผลหรอเราไม่เหมือนกันเหตุผลแต่ละคนมันจะมีเรื่องตลกต่างกันอะหนูเป็นคนขำง่ายด้วยแบบอะไรที่มันไม่ตลกสำหรับคนอื่นอะมันอาจจะตลกสำหรับหนูไงก็ลองอะไรวะ MV ในตอนถ่าย MV มีอะไรตลกวะเหมือนจะเป็นตอนนั้นมั้งอยู่กับฝ้ายกับอายไปทำอะไรกันสักอย่างนี่แหละแล้วเหมือนแบบไปกินอย่าพึ่งเผาเข้าใจปะนี่แหละค่ะก็ใช่อย่างที่บอกระหว่างร้องไห้ออกมากับกั้นน้ำตาเอาไว้เลือกหยิบเครื่องสำอางมาเติมหน้าแล้วก็สวยๆเชิดๆดีกว่าค่ะร้องไห้ปะน้ำตาอยู่ไหนเฮ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆก็เป็นคนเลือกที่จะร้องไห้เลยแต่ว่าจะไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นตามเพลงอ่ะเออตามเพลงเลยอ่ะแบบว่าไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าใครแบบฉันขอร้องคนเดียวแต่ขอแบบอยู่ในที่ของฉันอะไรเงี้ยแบบจริงพี่ออมใช่มันเลยเป็นความลับสุดยอดพูดไปเรื่อยค่ะขอโทษด้วยเออโทมิจุนชิเลยนะหัวจริงๆถ้ารักไปแล้วเหรอคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าจะทำทุกอย่างให้รักกันให้ได้ค่ะเออเพราะแบบมันจะไม่มีทางเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามก่อนหายใจไม่ออกต้องพยายามก่อนสิ่งที่คาดหวังหรอคาดหวังว่าทุกผลงานที่ปล่อยออกไปมันจะไปทัชใจหลายๆคนมากขึ้นอยากขยายฐานแฟนคลับของโฟอีด้วยละค่ะอยากให้ทุกคนมารู้จักพวกเราแล้วเราก็อยากรู้จักทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกๆคนนะคะ